คือนี่อย่าบอกนะว่าแกโดนไอซันทำร้ายมาใช่ไหมนั่นไงฉันว่าละแต่ครั้งนี้มันดูหนักกว่าครั้งก่อนอีกนะไอ้เลวเอ้ยนี่เรื่องมันเป็นยังไงอ่ะแกบอกฉันมาได้ไหมนี่เปิ้ลคุณเห็นโทรศัพท์ผมป่ะหึเอ้าโทรศัพท์ผมนี่นี่มันอะไรอ่ะปาดเฮ้ยคุณเอามานี่เลยนะนี่ใครให้อ่านเนี่ยฮะสันอีนางเอกนั่นมันไม่รู้หรอว่าสันมีแฟนแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ยุ่งเนี่ยป่ะโทรศัพท์สันนะเว้ยนี่เคารพพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างเข้าใจป่ะสันพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็มันเป็นแฟนสันนะสันทำแบบนี้ทำไมอ่ะสันทำอย่างนี้ทำไมอ่ะทำอย่างนี้ทำไมอ่ะทำอย่างนี้ทำไมถ้าทำอย่างนี้เราเลิกกันไปเลยดีกว่าเออเลิกก็เลิกเว้ยผมเนี่ยก็อยากเลิกกับคุณนานแล้วแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ทนแล้วอ่ะแกพูดแบบนี้มากี่รอบแล้วสุดท้ายเป็นยังไงแกก็ยอมมันตลอดนี่ตั้งแต่มันมีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยอ่ะมันก็เริ่มลืมตัวแล้วนะขนาดแกคบกับมันตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะมันยังไม่กล้าเปิดตัวกับแกเลยก็ที่ฉันทนอยู่จนถึงวันนี้ก็เผื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะซันก็จะเปลี่ยนเป็นคนเดิมอ่ะฉันมัวแต่รักคนอื่นจนลืมรักตัวเองแต่ตั้งแต่วันนี้นะฉันจะไม่ทนแล้วว่ะดีมากแกดีมากโอ้ยในที่สุดฉันเนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นหมาสักทีเอางี้ไหมฉันอะจะช่วยแกเลิกกับมันเองฉันคิดอะไรดีๆออกละยังไงอะเฮ้ยมันจะดีเหรอแกดีสิคนอย่างมันอะนะต้องเจอแบบนี้แหละแต่ถ้าแกไม่กล้าก็ไม่เป็นไรนะโอเคฉันดิวมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนฉันบทนี้มันอะไรเยอะแยะวะนี่สันเดี๋ยวหมดซีนเนี้ยออกไปถ่ายรูปกับพี่โอเขาหน่อยนะฮะใครนะพี่โอโอ้ยมาอีกแล้วเหรอนี่ยี่ป้าโอคนนี้อีกแล้วนี่พี่ไปบอกเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ถ่ายอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ได้นะซันพี่โอเนี่ยเขากระเป๋าหนักมากและอีกอย่างนึงคอนเนคชั่นเขาเพียบอย่าลืมสิตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของเธอในวันข้างหน้านะนี่พี่คือผมจะบอกให้นะตอนนี้ผมดังอะพี่ไปดูยอด follow ผมใน IG ดิเป็นล้านคนแล้วตอนนี้ผมไม่แคร์อะไรทั้งนั้นพี่ไปบอกมันเลยนะว่าให้กลับไปแล้วโบผมไม่สบายเลยก็ได้ไปผมจะอ่านบทต่อแล้วแล้วแต่แกแล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยวันหลังแต่งตัวให้มันนี่หน่อยดิแกรออยู่นี่แหละนะเดี๋ยวพี่ไปเอารถก่อนพี่รีบไปแล้วกันผมร้อนอ่ะเร็วๆด้วยกันจ้าชายโหเดี๋ยวพอใส่ทองเส้นใหญ่เนี่ยเอาใหญ่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้พี่โอเองจ้าน้องซานเมื่อกี้นี้เห็นผู้จัดการบอกว่าน้องซันไม่ค่อยสบายเหรอจ๊ะหุยพี่โอนะรู้สึกเป็นห่วงนะจ๊ะครับผมรู้สึกไม่สบายนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายรูปนะครับ
ว้ายไม่ได้หรอกจ้ะอุ้ยถ้าน้องสันไม่สบายอ่ะพี่ต้องดูแลอย่างดีมามะเดี๋ยวพี่จะพาไปนะพี่ออกมาฟังนะครับเดี๋ยวผมไปกินยาเองนะครับเดี๋ยวผมหายเองได้ครับไม่เป็นไรมาเถอะจ้ามาเดี๋ยวพี่ออกพาไปสิจ้าไม่บอกไม่ไปครับก็บอกว่ากูไม่ไปไงอะไรกับกูลักหนาฮะไอ้แกนี่ดูสภาพตัวเองนี่อ้วนขนาดนี้เสื้อผ้าเนี่ยใส่อะไรของมึงวะฮะและอีกอย่างนะเป็นแม่กูได้แล้วเชื่อมกูเถอะนะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานจบไม่ไปเฮ้ยน้องซันทำไมพูดกับพี่โอแบบนั้นล่ะจ๊ะนี่ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะตอนเนี้ยผมเนี่ยดังแล้วไม่ต้องแคร์ใครเลยทั้งนั้นแล้วดูสภาพดิแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะไอไข่มุกที่ใส่อยู่เนี่ยของปลอมหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หนังจระเข้หรอกหนังจิ้งจกทัดนี่พูดกับพี่แบบนี้ใช่ไหมได้พี่จะทำให้รู้ว่าเด็กพวกวันเซินอย่างแกนะจะไม่มีที่ยืนในวงการนี้ต่อไปจับมาไว้หลาโอเคไปเลยโอ้โหเหมือนกูเนี่ยได้พ้นจากขุมนรกยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยมันจับได้ไงไม่รู้ติดตัวหรือเปล่าแล้วเจ๊ไปไหนวะร้อนแล้วเนี่ยเชิญค่ะนี่ปิ้นทำไมเปิดประตูห้องช้าจังเลยนะนี่ซันรอนานนะรู้ปะก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จอ่ะอาบเสร็จก็รีบมาเปิดให้ซันเลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จเหรอแล้วตัวหอมแม่ฮะมาตบใส่ดิซันเข้าไปในห้องดีกว่าค่ะวันนี้จ้ะปิ้นรอกันแล้วจ้ะวันนี้ปิ้นอ้าวซันกลับมาแล้วเหรอคะก็เออดินั่งก่อนค่ะซันฉันอยากดื่มกับซันมากเลยอ่ะซันดื่มกับเพื่อนหน่อยนะคะนะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรเนี่ยทำไมกลิ่นเหล้าหึงเนี้ยก็ฉันอยากดื่มอ่ะซันดื่มกับเพื่อนเพื่อนหน่อยนะมาเดี๋ยวเปิ้ลป้อนเดี๋ยวก่อนนะเปิ้ลฉันถามก่อนอารมณ์ไหนเนี่ยฮะอย่างกินเหล้าเนี่ยฮะแหมก็อยากดื่มกับซันไงมาป้อนให้ชนแก้วดื่มวะเนี่ยเราดีปะเนี่ยถ้าไม่ดีผมไม่กินนะมึงก็รู้นิสัยผมน่ะดื่มเลยอื้อไม่แย่นะมาเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับอะมาคุณชนครับคุณเปิดเพลงดีมากนะชอบมากเลยฮะคุณมีเพลงไว้เอ็นไหมผมชอบมีค่ะเดี๋ยวจัดให้มาชนครับเราจะเรา
นักใช่ไหมของพวกนี้กินแล้วก็มาทำร้ายฉันอะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ยอมให้แกมาทำร้ายฉันแบบปวดหัวอย่างนี้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ห้องกูนี่วะไอ้กูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหนักหัววะไหนวะปวดหัวแบบนี้วะอยู่ไหนวะเนี่ยพี่โอ๋นี่ว่ะไอ้พี่โอ๋พี่โอ๋พี่โอ้ยพี่โอ๋พี่โอ๋พี่โอ๋สวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะน้องซันเหรอพี่โอ๋ครับคืออย่างนี้นะพี่ไอ้เรื่องเมื่อวันก่อนน่ะผมต้องขอโทษด้วยนะคือตอนนั้นน่ะผมอารมณ์ไม่ดีอ่ะพี่ก็เลยพูดจาแบบนั้นไปอ่ะพี่ไม่กลบนะไม่เคยคิดโกรธเคืองน้องซันเลยนะจ๊ะแล้วทำไมน้องซันแต่งตัวแบบนี้ล่ะจ๊ะอ๋อคือผมจำอะไรไม่ได้เลยครับพอผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็อยู่ข้างถนนเลยครับพี่โหน่าสงสารน้องซันจังเลยอ่ะดูสิต้องมานอนตากยุงอยู่ข้างนอกนี่ถ้าเจอพี่เร็วกว่านี้นะน้องซันจะไม่ต้องนอนตากยุงให้มันกัดผิวสวยๆของน้องซันเลยนะเนี่ย นั่นสิครับขอบคุณพี่โอมากนะครับพี่ยังเป็นผมเป็นยายผมอยู่อ่ะพี่โอผมขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิพอดีว่าผมจะโทรหาผู้จัดการผมครับ ได้สิจ๊ะขอบคุณครับเอ้าพี่โอฟันไปเถอะคนอย่างแกนะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือหรอกที่แกด่าฉันว่าแก่คราวก่อนอะฉันยังจำไม่ลืมนี่คงจะไปทำอะไรเขาแล้วสิถึงได้โดนเอาคืนขนาดนี้น่าสงสารเนาะพี่โอ๋พี่โอ๋พี่โอ๋ถ่ายอะไรอะถ่ายอะไรอะพี่นี่ไงเฮ้ยทำไมหน้ากูเป็นแบบนี้วะรับรองเลยว่าแกได้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแน่เอกดาวรุ่งนอนเมาเหมือนหมาข้างถนนแบบเนี้ยไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายพี่โอ๋ลบดีนะเฮ้ยนี่มึงจะไปไหนอ่ะโอ้ยกูขอแช่งให้มึงนะขออีกอ้วนเลยขอให้แก่ด้วยทำอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยทำไมนับเฮ้ยน้องมองอะไรอ่ะถูเว้ยมันแน่เลยปั้นประตูปั้นเอ้านี่ล็อกนี่หว่าเฮ้ยปั้นอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนกันหมดวะปั้นออกมาเลยนะออกมานี่เลยนี่ทำอะไรอยู่ฮะสันคอตั้งนานเนี่ยพอดีปั้นเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะเข้าห้องน้ำแล้วนี่อะไรฮะทำไมสภาพสันเป็นแบบนี้เมื่อวานเนี่ยหม่อมเล่าสันใช่ไหมฮะพูดไปเลยนี่สันพูดอะไรซันเมาแล้วก็เดินออกไปเองหรือเปล่าอะไรจะบ้าหรือเปล่าคนอย่างซันเนี่ยจะเดินออกไปเองไม่มีทางอ่ะซันรู้แล้วคนที่ทำเนี่ยเปิ้ลแน่ๆแล้วรู้อะไรป่ะเมื่อตะกี้เนี่ยมีอีป้าโรคจิตเนี่ยถ่ายรูปซันไปด้วยจริงเหรอมีคนแอบถ่ายด้วยเหรอนี่มึงขับอะไรของมึงฮะกูไม่ตลกนี่มึงทำแบบนี้กูใช่ไหมได้มึงมานี่เลยเฮ้ยมานี่เลยคุณทำอะไรคุณเบิ้ลน่ะฮะเดี๋ยวมึงเป็นใครน่ะมาอยู่ห้องนี้ได้ไงผมอ่ะเป็นแฟนใหม่เบิ้ลเลิกยุ่งกับเบิ้ลได้ละไ
กูจะบอกอะไรให้นะกูกับเปิ้ลเนี่ยยังไม่เลิกกันมั่วแล้วนี่นี่ถามผมเป็นเขาสิคือเปิ้ลอะรู้จักแดเนียลมาก่อนซันอีกเหรอคะแดเนียลอะเขาคอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเปิ้ลมาโดยตลอดแล้วเขาก็รู้หมดอะว่าเปิ้ลอะโดนซันทำร้ายยังไงบ้างนี่อย่าบอกนะว่าพวกมึงสองคนเนี่ยแอบมีอะไรกันรับหลักกูใช่ไหมเฮ้ยพูดอะไรระวังปากมั่งให้เกียรติคุณเปิ้ลเขามั่งดิทุยนี่ให้เกียรติเหรอมึงคิดยังไงมึงดูมันทำดิทำแบบเนี้ยกูไม่ให้เกียรติหรอกพี่ผมขอโทษนะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึงต่อยกูได้ไงพอได้แล้วพอได้แล้วมึงได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วนี่สั้นต้องถามกันจริงๆเหรอว่าซันเคยรักเปิ้ลมั้งไหมรักมึงเหรอมึงทำกับกูขนาดเนี้ยกูไม่รักมึงหรอกแล้วทีซันน่ะซันไปนอนกับนางเอกคนนั้นทีคนนี้ทีอะซันทำอย่างเงี้ยซันทำได้คนเดียวเหรอซันเห็นเปิ้ลเป็นตัวอะไรเห็นเป็นของตายเหรอคิดว่าเปิ้ลไม่มีความรู้สึกกับซันซันคนเดิมที่เปิ้ลเคยรู้จักเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะตอนเนี้ยเปิ้ลมองหน้าซันเนี่ยเปิ้ลแทบไม่รู้จักคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยซ้ำแล้วทำไมมึงจะมาพูดแบบนี้กับกูอ่ะให้กูรู้สึกผิดเหรอกูไม่แคร์หรอกซันใครทำให้ซันที่แสนดีของเปิ้ลเปลี่ยนไปขนาดนี้ชื่อเสียงเงินทองเหรอมันพอแล้วล่ะตันมันขอยอมแพ้ต่อจากนี้ไปอ่ะซันออกไปจากบ้านไปได้ล่ะมันไม่อยากเห็นหน้าซันอีกนี่คนเรานี่แปลกเนาะเขาไล่ขนาดนี้แล้วอ่ะยังยืนอยู่อ่ะออกไปแล้วไปก็ได้ถ้ามึงอยากได้นัดนะงอไปเลยผู้หญิงแบบเนี้ยไม่สนหรอกเว้ยพี่ขอบใจแกมากนะแดเนียลไม่เป็นไรหรอกพี่ผมอ่ะเต็มใจช่วยพี่อยู่แล้วผมอยากให้พี่หลุดพ้นจากไอ้พวกเอกลิเกนั่นนะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวน้องคนนี้ช่วยพี่เต็มที่ไม่ต้องห่วงเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นพี่อย่างนี้เลยอ่ะสั่นอย่างนี้เลยน่าเข้มมากเลยพี่แกล้อเลียนพี่เหรอแดเนลอย่างเข้มมากนี่ยังไม่หยุดอีกนะนี่แกต้องโดนดีแดเนลแกล้อเลียนพี่ได้ยังไงฮะโอ้ยเข้มมากเลยนี่ยังไม่หยุดอีก